จะตาอ่างทองนะคะพอดีว่ากลับไปที่บ้านนะคะก็ของที่บ้านในครัวเงี้ยของหายประจําเลยก็เลยว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลงทุนไปซื้อกล้องมานะคะพอมา 2-3 วันก็เปิดกล้องดูค่ะก็หาเลยค่ะเจอลิงขโมยของทุกอย่างเลยของกินทุกอย่างเลยแล้วก็เอาไปโพสต์ตามเฟซนะคะก็คือแล้วก็พวกเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์กันเนี้ยก็คือสนุกเฮฮาเลยก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าพอดีลงทุนซื้อกล้องไปเยอะแล้วฝากเพื่อนๆนะคะมาถ้าเกิดจะสนใจรถ Toyota นะคะมาหาผลได้เลยค่ะที่ Toyota โคสิตอ่างทองค่ะวันนั้นยังเดียววันเหนียวขี้เหนียวเรียกเกี้ยงระหว่างนี่ก็ผ้ามาปีนต้องขายขายเปลี่ยนไม่รู้กินไม่รู้ช้อนเชิญเหยียบแหลกแล้วเราปีนข้าวได้ที่ประมาณนี้ปีนเล่นขายได้ไหมขายเขาอมมาเยิ้มเขาข้างปล่อยกินยิ่งจะบอกว่ามันที่เปียนยิ่งมันเป็นภาพแบบนี้มันตั้งกระตุกไม่มีแรงจะกัดแมวแล้วก็ใจตุ้ม